สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทำหนังสติ๊กกระดาษแบบนี้เลยนะเฮ้เมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ยิงไปให้ดูแล้วนะครับผมยิงได้ค่อนข้างดีนะครับผมหนังสติ๊กกระดาษตัวนี้นะครับผมทำง่ายนะครับผมเล่นง่ายด้วยนะครับนี่นะครับผมกระสุนเราก็เอากระดาษมาทำนะครับผมวิธีการเล่นก็เล่นง่ายๆนะครับผมเอากระดาษกระสุนนะครับผมมาคล้องในลักษณะนี้แล้วก็ยืดยิงได้เลยนี่อย่างเท่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา3แผ่นนะครับผมเราจะม้วนเหมือนกันหมดเลยทั้ง3แผ่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาม้วนให้ดูแผ่นแรกก่อนนะครับโอเคให้เราทำนิ้วในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็ม้วนเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับปึ๊บไม่ต้องม้วนแน่นนะครับผมไม่ต้องม้วนแน่นจนเกินไปนะครับผมในลักษณะนี้เลยม้วนปึ๊บให้เราม้วนจนหมดกระดาษเลยนะครับปึ๊บนี่พอสุดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานําเทปใสมาติดตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานํากรรไกรมานะครับผมกรรไกรแข็งๆได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ากระดาษอันนี้นะครับผมพอม้วนหลายๆทบมันจะแข็งนะครับมันจะตัดยากถ้าเป็นกรรไกรแข็งๆก็จะดีนะครับผมให้เราตัดท้ายนะครับผมตัดหัวนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคให้เราทำแบบนี้นะครับผมทั้งหมด3แผ่นนะครับผมทั้งหมด3ก้านโอเคทำการม้วนได้เลยโอเคนะครับผมนี่พอเราม้วนได้ทั้ง3แผ่นแบบนี้แล้วนะครับผม3ก้านแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามาหักครึ่งนะครับผมบีบตรงนี้หน่อยนะครับบีบปึ๊บบีบนะครับผมจากนั้นเราก็หักครึ่งลงมานะครับให้มันเท่ากันนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมให้มันเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็บีบหน่อยนะครับผมปึ๊บนี่ให้เราทำแบบนี้นะครับผมทั้งหมด3อันเลยนะครับบีบตรงกลางก่อนนะครับผมให้มันโค้งงอนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็บีบเข้ามาปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมเท่ากันแล้วเราก็ค่อยๆบีบปลายมันนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมทั้งหมด3อันเลยนะครับทําเหมือนกันหมดเลยบีบปึ๊บโอเคนี่นะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมทั้งหมด3อันแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานำมาขึ้นมา2อันนะครับผมปึ๊บนี่มาทำในลักษณะนี้นะครับนี่โอเคอันที่อยู่ด้านขวาเราก็หักไปด้านขวานะครับผมอันที่อยู่ด้านซ้ายก็หักไปด้านซ้ายนะครับผมนี่มันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมที่หักออกด้านขวาหักออกด้านซ้ายนะครับผมความยาวตรงนี้นะครับผมความยาวนะประมาณ6เซนนะครับผมนี่6เซนพอดีนะครับ6เซนติเมตรนะครับผมให้เราหักออก6เซนติเมตรนะครับนี่ให้เราหักทีละอันนะครับผมปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมให้เราหักออกนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราหักออกทั้ง2อันนะครับผมนี่หักพร้อมกันเลยนะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับโอเคอีกอันนึงนะครับผมเราก็มาวัดให้เท่ากันนะปึ๊บเราก็หักออกปึ๊บนี่พอหักแล้วเรามาวัดกันนะครับผมว่ามันเท่ากันหรือยังนะครับผมนี่โอเคผมจากนั้นนะครับให้เรามาประกบกันนะครับผมปึ๊บนี่ประกบกันแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเหมือนหนังสติ๊กนะครับผมด้านขวาก็หักไปขวาด้านซ้ายหักไปซ้ายนะครับผมนี่แล้วก็มาประกบกันแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคให้เราเล็งให้ตรงก่อนนะครับผมพอตรงแล้วเราจับไว้ให้แน่นนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเทปใสนะครับผมยาวๆเลยนะครับเทปใส่ยาวๆนะครับผมตัดปึ๊บจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาติดตรงนี้นะครับเราก็จะมาติดให้แน่นเลยนะครับผมม้วนปึ๊บม้วนยึดติดกันนะครับปึ๊บสัก 2-3 ทบนะครับผมปึ๊บนี่ให้มันแน่นในลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ติดเทปใส่ให้หมดเลยนะครับผมตั้งแต่ตรงนี้ติดยาวมาเลยนะครับผมจนถึงปลายมันเลยนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่พอเราติดเทปใส่ได้หมดแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็แต่งตรงท้ายหน่อยนะครับตัดให้มันเสมอกันนะครับผมนี่ในลักษณะนี้นะครับผมนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลืออีก1อันนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมที่เราพับไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในลักษณะนี้นะครับผมนี่ด้านขวาก็สอดเสียบเข้าด้านขวานะครับผมด้านซ้ายสอดเสียบเข้าด้านซ้ายในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะครับผมเราจะมาวัดนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราวัดในลักษณะนี้นะครับให้มันเลยมานิดนึงนะครับผมเราจะตัดปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับโอเคให้เราทำการตัดได้เลยปุ๊บนี่
โอเคครับผมพอเราตัดได้แล้วนะครับตรงนี้เราบีบให้แบนๆนะครับผมเพื่อที่จะสอดใส่รูได้นะครับปึ๊บนี่ให้แบนทั้ง2ข้างนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาอันนี้นะครับผมปึ๊บสอดเข้ามาตรงกลางนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่เลยแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเราจะประกบกันเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมอันนี้นะครับเราก็จะสอดเสียบเข้าไปเลยนะครับผมปึ๊บนี่สอดเสียบเข้ามาในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง2ข้างนะด้านซ้ายก็สอดเสียบเข้าด้านซ้ายนะครับปึ๊บนี่นะครับผมด้านขวาก็สอดเสียบเข้าด้านขวาปึ๊บนี่ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวก้านยึดให้อันนี้นะครับผมแข็งแรงเวลาเราดึงมาในลักษณะนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะได้แข็งแรงนะครับผมโอเคพอเราสอดเสียบแบบนี้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เทปใสติดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคให้เราดึงเทปใสยาวๆมาเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ติดตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็หมุนติดให้แน่นเลยนะครับผมปึ๊บพยายามหมุนให้แน่นนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคพอเราหมุนตรงนี้ได้แน่นแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมาหมุนตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ไอตัวยึดของเรายึดเสียบมานะครับผมทั้งสองข้างเห็นไหมเราจะมาวัดตรงนี้มัดตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเราต้องการมัดด้านข้างก่อนนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปปึ๊บแล้วก็มามัดด้านนอกปึ๊บประมาณ1ทบนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับผมโอเคมัดเข้าไปเลยปึ๊บโอเคนี่เลยนะครับผมใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มามัดตรงนี้อีก1รอบนะครับผมให้กระดาษมันยึดติดกันนะครับนี่เราก็มัดตรงนี้ไปด้วยนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าใครจะมัดทั้งอันเลยก็ได้นะครับผมด้ามจับนะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานำหนังยางมา2เส้นนะครับผมเป็นหนังยางวงใหญ่นะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มามัดต่อกันก่อนนะครับผมนี่เอามาสอดในลักษณะนี้แล้วก็ดึงปึ๊บนี่มัดแบบนี้น่าจะมัดเป็นกันอยู่แล้วนะครับผมมัดง่ายๆนะครับนี่แบบนี้เลยมัดให้แน่นนะครับผมปึ๊บโอเคนะครับผมพอเรามัดหนังยางได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมามัดด้านซ้ายด้านขวา นะครับผมให้เริ่มมัดด้านซ้ายก่อนนะครับปึ๊บสอดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับผมเปิดรูมานะครับผมเอาเส้นด้านขวาสอดเข้าไปปึ๊บนี่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราดึงให้สุดเลยนะครับปึ๊บนี่โอเคพอดึงสุดแล้วนะครับผมจับตรงนี้ไว้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามัด1ทบนะครับผมมัดเข้าไปปึ๊บนี่มัดแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ดึงนะครับผมปึ๊บนี่พอดึงมันก็จะเป็นตุ่มในลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราจับเลื่อนมาปึ๊บโอเคนี่นะครับผมมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมโอเคพอมัดด้านซ้ายได้แล้วนะครับผมเราก็จะมามัดด้านขวาด้วยนะครับผมด้านขวาเราก็จะมัดเงื่อนตายเลยนะครับผมสอดเข้าไปนะครับปึ๊บสอดเข้าไปนะครับผมปึ๊บนี่จากนั้นนะครับผมเราก็จะมัด2ทบเลยนะครับมัดเงื่อนตายเลยนะครับโอเคมัด1ทบนะครับผมปึ๊บจากนั้นนะครับผมให้เรามัดอีก1ทบนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เรามัดเงื่อนตายเลยนะครับผมอีกข้างหนึ่งนะครับนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมตรงนี้เราก็แต่งหน่อยนะครับเราก็แต่งตัดออกปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมหนังสติ๊กของเรานะครับนี่ยืดยิงในลักษณะนี้เลยนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาม้วนนะครับผมให้เรามาม้วนแบบนี้อีกหนึ่งม้วนนะครับผมเพื่อทำกระสุนนะครับกระสุนเราก็ทำจากกระดาษเหมือนกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผมพอเราม้วนได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราบีบในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วเราเลือกที่แข็งๆนะครับผมเลือกที่แข็งๆนะครับพอพับเข้าแบบนี้ได้นะครับผมนี่โอเคพอเราพับได้นะครับผมเราก็ตัดได้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมนี่อันนี้คือกระสุนของเรานะครับผมให้มันแข็งๆนะครับอันตรงปลายๆนะครับผมเห็นไหมมันจะอ่อนเกินไปนะครับผมมันจะยิงไปไม่ค่อยดีนะครับผมเราไม่ต้องเอานะเราก็หักดูนะครับผมพอมันเริ่มแข็งนะครับผมเราก็เอาส่วนที่มันแข็งๆนะครับปึ๊บนี่โอเคส่วนนี้ใช้ได้นะครับผมเราก็ตัดออกได้เลยนะครับปึ๊บนี่เราก็ตัดเอากระสุนของเรานะครับปึ๊บ
นี่นะครับผมเราก็จะเอาส่วนนี้นะครับผมส่วนที่มันแข็งๆนะครับนี่แบบนี้นะครับผมโอเคครับผมวิธีการเล่นนะครับผมให้เรามาสอดเสียบเข้าตรงนี้นะครับผมตรงหนังยางนะครับนี่เล็งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมเล็งให้หนังยางยืดเท่ากันนะครับผมน้ำหนักมันจะได้ไปตรงนะครับผมเวลายิงนะนี่จับในลักษณะนี้ก็ยืดยิงได้เลยนะครับผมปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่2ตัวก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็ลองเอาไปทำเล่นกันดูนะครับผมทดสอบความแม่นยิงขวดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ